สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพุธที่27พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ร่วงลงมาแรงนะคะร่วงลง 20.25 เหรียญปิดไปที่ 1,186.55 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,185 ถึง 1,207 นะคะเช้านี้ก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาได้ที่บริเวณ 1,188 ราคาทองคำก็ยังปรับร่วงลงมาแรงนะคะโดยมีปัจจัยกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนางเจเน็ตเยเลนประธานเฟดกล่าวว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะนอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ออกมาดีนะคะอย่างเช่นยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมยานพาหนะนะคะก็คือไม่รวมอาวุธแล้วก็เครื่องบินเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 1% ในเดือนเมษายนนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.5% มันออนมันแล้วก็มียอดขายบ้านใหม่นะคะที่เพิ่มขึ้นมา 6.8% นะคะมาที่ระดับ 517,000 ยูนิตซึ่งก็สูงเกิน 500,000 หลังนะคะถ้าเทียบกับยอดขายเดือนก่อนก็อยู่ที่ 4.81 แสนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมาจาก 94.3 เป็น 95.4 นะคะอันนี้ก็เลยทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำส่วนข่าวอื่นๆนะคะกรีซกับประเทศเจ้าหนี้ก็มีความพยายามที่จะตกลงกันนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ให้ทันก่อนวันที่5มิถุนายนนะคะก็คือให้ทันก่อนในสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการชำระหนี้แล้วก็ทั้งเดือนเนี่ยจะมีการชำระหนี้ถึง 1.6 พันล้านยูโรนะคะในเดือนมิถุนายนสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟลาย240นาทีราคาก็ร่วงลงมาแรง RSI เข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะก็คาดว่าจะมีการพักตัวในแนวโน้มขาลงแล้วก็อาจจะมีการรีบาวด์ได้เล็กน้อยในช่วงนี้นะคะเราก็ให้ปิดช็อตทำกำไรแล้วก็เปิดช็อตใหม่เมื่อดีดตัวขึ้นนะคะโดยแนวต้านมีที่ 1,200 แล้วก็ 1,209 เหรียญ นะคะแนวรับมีที่ 1,180 แล้วก็ 1,170 ส่วนตัวเลขอื่นๆที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะก็มีดัชนี PMI ภาคบริการที่ลดลงนะคะอยู่ที่ 56.4 นะคะต่ำกว่า 57.4 ในเดือนก่อนดัชนีราคาที่อยู่อาศัยนะคะก็บวกขึ้นมา 0.3% นะคะก็ต่ำกว่าคาดแล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 0.7ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่เพิ่มขึ้นมา 5.0% นะคะต่ำเพิ่มสูงกว่าคาดการณ์ที่ 4.6 นะคะแล้วก็เท่ากับเดือนที่แล้วนะคะส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนก็ร่วงแรงนะคะร่วงลงมา190จุดนะคะน้ำมันดิบร่วงลง 1.79 เหรียญ นะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลง 1.80 เหรียญ นะคะเงินยูโรอ่อนค่านะคะอันนี้ก็เป็นผลจากความกังวลในเรื่องปัญหาของกรีซ SPDR ซื้อทองคำเล็กน้อย 0.6 ตันนะคะถือทองคำ 715.86 ตันมาดูออยฟิวเจอร์กันนะคะสำหรับเบรนท์ภาพกราฟราย60นาทีนะคะปรับตัวลงหลุดแนวรับเติมลงมาทำให้แนวโน้มเป็นขาลงโดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 64.0 นะคะถ้าหากว่าไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ก็มีโอกาสร่วงลงต่อแนวต้าน 64.0 แล้วก็ 64.9 แนวรับ 63.0 แล้วก็ 62.5 นะคะเราให้เทรดดิ้งช็อตนะคะสำหรับข่าวในตลาดน้ำมันก็คือราคาน้ำมันร่วงลงนอกจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าแล้วก็ยังมีปัจจัยในตลาดน้ำมันเองนะคะก็คือกลุ่มประเทศผู้ส่งออกก็มีการเพิ่มปริมาณการผลิต
แล้วก็แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐก็ลดลงเพียง1แท่นนะคะในสัปดาห์ที่แล้วแล้วทาง Goldman Sachs ก็ระบุว่าราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ในระดับที่ยังกระตุ้นการผลิตน้ำมันอยู่นะคะส่วนตัว USD Future นะคะดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยภาพกราฟราย240นาทีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง RSI เข้าเขต Overbought มากนะคะทำให้ระยะสั้นมีโอกาสพักตัวคำแนะนำก็คือเทรดดิ้งช็อตเก็งกำไรระยะสั้นแนวต้านที่ 97.5 แล้วก็ 98.0 แนวรับ 96.5 แล้วก็ 96.2 ส่วน USD Future นะคะ USD K15ภาพกราฟราย60นาทีเนี่ยผ่านแนวต้านเดิมขึ้นมาได้นะคะแนวโน้มมีโอกาสอ่อนค่าต่อเนื่องแนะนำเทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะแนวต้านมีที่ 33.8 แล้วก็ 33.9 แนวรับ 33.7 แล้วก็ 33.6 สำหรับเซ็ต50นะคะเซ็ต50ก็มีหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างเช่นกรีซประเด็นเรื่องกรีซค่ะสภาพคล่องนะคะแล้วก็กรีซจะต้องชำระหนี้ 1.6 พันล้านยูโรในเดือนหน้านะคะแล้วก็ร้องขอให้ทาง ECB เนี่ยเพิ่มเงินช่วยเหลือก่อนที่จะผิดนัดชำระหนี้ตลาดหุ้นไทยเองก็ได้รับผลลบจากยอดส่งออกที่ร่วงลง4เดือนรวดนะคะแต่ว่านักลงทุนต่างชาติก็ยังซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่4นะคะในตลาดหุ้นเรามาดูภาพกราฟทางเทคนิคเซ็ต50ก็หลุด Fibonacci Retracement ที่ 23.6% ขณะที่ MACD ยังดิ่งลงนะคะทำให้การเข้าเขตโฮโซของ RSI ไม่มีผลนะคะจึงทำให้แนวโน้มมีแนวโน้มที่ดัชนีจะล่วงทดสอบจุดต่ำสุดของรอบที่ระดับ980จุดและมีโอกาสที่จะทำนิวโลอย่างไรก็ตามคาดว่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะคะถ้าหากว่าถึงบริเวณดังกล่าวกลยุทธ์ก็คือซื้อสะสมเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้านมีที่995แล้วก็ 1,000 จุดแนวรับมีที่980แล้วก็975ส่วนตัวเซ็ต50ซีรีส์ M15 นะคะแนวต้านมีที่993แล้วก็997แนวรับมีที่980แล้วก็975นะคะก็ให้เทรดดิ้งลองเก็งกำไรการรีบาวด์ตัวซิงเกิลสต็อกนะคะ KTB M15 ยังทำนิวโลแต่ MACD และ RSI เริ่มทรงตัวและมีสัญญาณ Bullish Divergence จึงมีแนวโน้มว่าราคากำลังจะตั้งฐานเพื่อรีบาวหรือว่ากลับทิศทางแนะนำให้สะสมลองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้านมีที่ 18.5 แล้วก็ 18.9 แนวรับมีที่ 17.75 แล้วก็ 16.50 ส่วนซิริ M15 นะคะซิริ M15X แกว่งตัวไซด์เวย์มีทิศทางชัดเจนในกรอบกว้างซึ่งการเข้าสู่ฝั่งลบของ MACD และการดิ่งลงแต่ระดับโอเวอร์โซลกำลังบ่งชี้ถึงขาลงระยะสั้นที่มีโอกาสรีบาวด์นะคะเมื่อเข้าสู่บริเวณแนวรับเดิมแล้วก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่บาท89แล้วก็บาท95แนวรับบาท77แล้วก็บาท74สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามนะคะในวันศุกร์นี้ก็จะมีตัวเลขประกาศค่อนข้างมากนะคะทั้งผลผลิตภาคอุตสาหกรรมดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดการบริโภคและการลงทุนส่วนบุคคลแล้วก็ข่าวในประเทศนะคะทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็ยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จภายในกรอบเดิมนะคะ23กรกฎาคมส่วนถ้ามีการแก้ไขก็จะเสร็จในวันที่21สิงหาคมแล้วก็จะส่งให้สปช.ลงมติ4กันยายน
กระทรวงพาณิชย์ก็รายงานยอดส่งออกว่าจะกลับมาเป็นบวกภายใน 1-2 เดือนนะคะแล้วก็จะทำให้เป้าหมายโตได้ 1.2% นะคะทางที่ AOT นะคะก็ยืนยันนะคะว่ากระทรวงการคลังจะไม่ขายหุ้นที่ถืออยู่ 70% ใน AOT เพราะว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคแล้วก็ความมั่นคงของรัฐนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ